สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมอาจารย์สอสุวรรณเนตรเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับวันนี้ผมก็ได้มาออกรายการที่ Empedia Channel นะครับที่เป็นสถานีที่ให้ผมมาพบกับท่านผู้ชมนะครับผมก็ขอแนะนำตัวนะครับบางคนที่ไม่รู้จักว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่อาสมเจตนาจารย์นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็สถานระบันตักศิลานะครับอยู่ที่สุขุมวิทตรงช้างสามเสียนนะครับท่านผู้ใดนะครับมีความสนใจอยากจะมาเรียนวิชาอังควิชาธาตุหรือเลข7ตัวพม่านะครับผมก็จะทำการสอนทั้ง3สถาบันนี้นะครับแล้วท่านอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปสมัครที่นั่นนะครับแล้วถ้าหากมีท่านผู้ชมมีสมาชิกที่สนใจเรียนแล้วก็ทางสถาบันต่างๆเขาจะเชิญผมไปทำการสอนนะครับขณะนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ท่านฟังทราบนะครับผมก็จะทำการสอนนะครับอังควิชาธาตุพื้นฐานนะครับหรือเลข7ตัวพม่าพื้นฐานฟรีครับฟรีอีก1เดือนนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับจะเริ่มสอนนะครับในวันพุธนะครับที่1ที่8ที่15 22นะครับแล้วก็29นะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนหน้านี้นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับอยากจะมาเรียนอยากมาศึกษาว่าวิชานี้มันเป็นมาอย่างไรนะครับเราจะมีความแม่นยำมากน้อยขนาดไหนก็ให้ท่านมาลองมาพิสูจน์ดูนะครับอันนี้รายการนี้ผมจะทำการสอนฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าตัวผมเพียงแต่ท่านช่วยค่าน้ำค่าไฟทางสมาคมเขาก็นั้นก็พอครับผมก็ทำการสอนแล้วก็หนึ่งเดือนนะสอนให้ท่านรู้ว่าที่มาที่ไปของดาวต่างๆมันมีที่มาที่ไปอย่างไรคาถาเรือนมันเป็นตัวบอกเหตุการณ์อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวตำแหน่งมหาพูดเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ตัวท่านสาวพฤกษาชะตาเนี่ยนะมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมจะสอนให้ท่านให้ทราบหมดเลยนะครับในท่านพื้นฐานท่านสามารถเข้ามาเรียนแล้วท่านสามารถจะตั้งดวงเป็นนะครับตั้งดวงเป็นใครวันเดือนเกิดอะไรเนี่ยท่านสามารถที่จะเอามาตั้งดวงแล้วก็สามารถที่จะออกคำพยากรณ์นะครับแต่เมื่อความพื้นฐานได้ตั้งดวงได้นะครับก็จะเปิดคอร์สภาพพยากรณ์ไอ้ตรงนี้ท่านต้องเข้าคอร์สนะครับเข้าคอร์สเรียนเพราะท่านสมาคมก็อนุญาตแล้วอนุญาตให้เพียงแต่ว่าให้ทำพื้นฐานเนี้ยให้เราสอนฟรีได้เอาผมว่าขอมาหลายครั้งก็เพิ่งจะได้ในวันนี้นะครับเลยเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้เข้ามาเรียนรู้มาศึกษาวิชาอังควิชาธาตุจะตัวพม่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะปกติวิชานี้นะครับถ้ามาเรียนที่ไหนนี่หาเรียนยากมากแล้วค่าเรียนนี่แพงมากด้วยนะครับค่าเรียนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยเขาเก็บกันนะตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 30,000 แต่ผมมาสอนให้ท่านฟรีนะครับพื้นฐานฟรีนะครับแล้วก็ภาคพยากรณ์ก็ไม่แพงนะครับก็ท่านมาเข้ามาเรียนเถอะนะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องท่านผู้ใดนะครับมีความสนใจนะครับอยากจะดูดวงนะครับหรืออยากจะหาวันเดือนปีเกิดสำหรับคลอดบุตรนะครับหรือหาเลิกขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือจะสร้างโรงงานก็ติดต่อมาได้นะครับขอเลิกแล้วก็จะขอชื่อสำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่หรือจะตั้งชื่อให้บุตรหลานก็เชิญได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของท่านเลยนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้รหัสเลขนะครับ13หลักของบัตรประชาชนเนี่ยมาพยากรณ์ได้ว่าท่านจะมีชีวิตชะตาเป็นอย่างไรนะครับเพราะเลขบัตรประชาชนนี้นะครับ1มี1เดียวในประเทศไทยหรือ1เดียวในโลกนะครับเลขจะไม่ซ้ำกันเด็ดขาดแต่ผมสามารถจะถอดรหัสได้โดยที่ไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดของท่านเลยนะครับก็สามารถออกคำพยากรณ์เหมาะสมกับท่านที่เป็นฝาแฝดหรือไม่รู้วันเดือนปีเกิดนะครับก็สามารถใช้หลักการนี้มาพยากรณ์นั้นได้นะครับหรือถอดรหัสจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่เนี่ย
จะถูกโชโลกจะให้โชคลาภให้ลาภกับท่านอย่างไรบ้างนะครับเราก็สามารถจะออกคำพยากรณ์ได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเข้าในรายการเลยนะครับในรายการโลกโคจรวานรชิงหลักนะครับโลกโคจรวานรชิงหลักนะครับมันเป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งวิชาของท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนี่ยนะครับที่ท่านได้เผยแพร่แล้วก็ให้ผมมาทำการเผยแพร่แล้วก็สอนสั่งผมให้ผมมาเผยแพร่วิชานี้นะครับโดยผมจะใช้วันเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากนะครับโดยจะใช้วันนั้นนะครับโดยจะยึดหลักการจากเอาวันเดือนปีเกิดของประชาชนที่มาดูดวงนะครับขนาดเป็นประชาชนเรานี้ครับเป็นจุดเล็กๆของโลกนี้เรายังพยากรณ์ได้แม่นยำและนับภาษาอะไรกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมีอยู่แหละมีอยู่แหล่งเดียวและที่เดียวในประเทศไทยแล้วก็มีวันเวลานะครับที่ออกที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยากนะครับที่นักพยากรณ์นะทุกศาสตร์ทุกแขนงทุกสาขาสามารถที่จะจับนำมาพยากรณ์ได้นะครับว่าในวันนั้นจะมีเลขอะไรที่เด่นๆหรือมีอิทธิพลในการในวันนั้นบ้างนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างดังนี้นะครับฉลากกินแบ่งนะครับที่จะออกในวันที่2ท่านผู้ชมคงสงสัยว่าทำไมไม่ออกวันที่1เพราะวันที่1เป็นวันแรงงานนะครับเป็นวันแรงงานตอนนี้ทางราชการเขาหยุดนะครับแล้วฉลากกินแบ่งเขาก็ต้องหยุดไปด้วยนะครับก็เลยไปทำเอาฉลากในวันที่2นะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับอันนี้วันที่2พฤษภาคมเนี่ยนะครับตรงกับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสแรม9ค่ำเดือน5ปีมะโรงนะครับวันพฤหัสแรม9ค่ำเดือน5ปีมะโรงผมได้คำนวณในวิชาของผมแล้วนะครับจะมีดาวเด่นๆดังนี้นะครับจะมีดาวเสาร์นะครับมีดาวเสาร์ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวพุธดาวพุธดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวพฤหัสแล้วดาวพุธดาวตรงนี้ที่วางอยู่แนวกลางนี้ผมถือว่าเป็นเลขเด่นหรือเลขหลักของผมนะครับที่จะมีอิทธิพลในวันนั้นนะครับมีอิทธิพลในวันนั้นมากนะครับแล้วท่านผู้ชมบอกว่าอดอดอได้ตรงต่างค่ายแล้วหน้าเนี่ยคืออะไรอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมเผื่อเอาไว้ว่าหากท่านจะต้องการตัวเลขมาจับคู่ก็จะใช้ตัวเลขที่เป็นพวกมีอิทธิพลรองลงมาหรืออาจจะเป็นมีอิทธิพลรองลงมาหรือเป็นพวกมามืดนะครับทีนี้หลักการที่จะให้การจับตัวเลขนะครับก็จะมีดังนี้นะครับจับตัวเลขก็มีดังนี้ก็จะมีหลักการจับนะครับอาจจะมีเอาตัวเลขหลักจับเลขรองเอาเลขรองมาจับเลขหลักเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแต่นี่เป็นเพียงการสาธิตนะครับการตัดสินใจจะซื้ออยู่ที่ฟาร์มตัดสินใจของท่านนะครับผมไม่ได้ให้ท่านซื้อทุกตัวเดี๋ยวจะมีคนบอกโอ้อาจารย์ให้ตังเยอะตังแยอาจารย์ก็ซื้อเองไอ้ผมซื้อเองไม่ได้นะครับเพราะว่าเราได้รับสัจจากับครูบาอาจารย์แล้วว่าเราเป็นผู้ให้อย่างเดียวเราจะไม่เอาหลักการแต่นี้มาผลประโยชน์เข้าตัวเองโดยเด็ดขาดนะครับรับปากครูบาอาจารย์ไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวท่านลองจับตัวเลขดังนี้นะครับหรือท่านที่ยังฝันมาหรือเลขที่ท่านฝันหรือตัวเลขที่ท่านได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามยังไงผมให้ท่านพิจารณาเลขหลักตัวนี้ก่อนเพราะเลขหลักตัวนี้ผมว่ายังไงก็ตามต้องมีเข้ามา1ตัวแน่นอนนะครับ1ตัวแน่นอนหรืออาจจะเข้ามาทั้ง3ตัวก็เป็นไปได้ก็มีหลายครั้งที่เป็นเช่นนี้นะครับยังไงก็ท่านได้เลขตัวได้จากท่านฝันมาหรือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามหรือได้จากท่านที่เคารพที่ไหนที่ใดมาก็ตามว่าเอามาจับตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้หลักการในการจับตัวเลขตรงนี้นะครับอาจจะมีการจับเอาเลขหลักจับเลขรองดังนี้นะครับ7 9 7 8 7 5 7 1 7 4 7 6นะครับตอนนี้เอา เลขรองนะครับเลข9นะครับเป็น9 7 9 8 9 5 9 1 9 4 9 6นะครับตอนนี้เอาเลขรองนะครับเลข8นะครับเป็น8 7 8 9 8 5 8 1 8 4 8 6นะครับหรือเลขหลักเลข5นะครับเป็น5 7 5 9 5 8 5 1
5 4 5 6นะครับตอนนี้เลขรองเลข1นะครับเป็น1 7 1 9 1 8 1 5 1 4 1 6นะครับหรือเลขหลักเลข4นะครับเป็น4 7 4 9 4 8 4 5 4 1 4 6นะครับหรือเลขรองเลขตัวสุดท้ายเลข6นะครับเป็น6 7 6 9 6 8 6 5 6 1แล้วก็6 4นะครับการจับคู่ตัวเลขก็มีแนวทางการจับชนนี้นะครับหรือท่านเพื่อนผู้ใดที่มีได้เลขจากฝันมาหรือได้จากสิ่งสถิตที่ใดมาก็ตามก็ขอท่านพิจารณาเอาตัวเลขตรงนี้นะครับเอามาจับคู่ไว้ก่อนหรือถ้าไม่ชอบใจก็เอาเลขมามืดก็มาจับคู่ได้ตามอัธยาศัยนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับนะครับแล้วแต่อัธยาศัยของท่านเองนะครับแล้วก็การตัดสินใจนะครับยังไงก็ให้ท่านมาคิดควบคู่นะกับพฤกษานำโชคลาภพฤกษานำโชคลาภนี่ครับจะเป็นตัวหนึ่งที่จะบอกว่าเลขท้าย3ตัวข้างบนจะอยู่ยังไงเลข3ตัวข้างล่างอยู่ยังไงโดยจะมีตำแหน่งบอกให้นะครับก็ยังก็ให้ท่านพิจารณาตามหลักเกณฑ์นี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาด้วยวันเกิดนะครับวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับที่จะมีโชคของงวดวันที่2พฤษภาคม67นะครับจะมีตัวดังต่อไปนี้นะครับจะมีดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ราศีมังกรนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์นะราศีมังกรนะครับแล้วชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับออกจะต้องมีดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงและนอหนูนะครับนี่ตัวเลขที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับราศีมังกรนะครับแล้วคนที่ชื่อออกเสียงตัวนี้ก็ชื่อออกเสียงตัวท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดที่ได้ท่านฟังว่าอามีดอเด็กนะครับดอเด็กก็คุณวรเดชนะครับวรเดชนะครับแล้วก็ทอถุงนะครับคุณเสถียรนะครับตอเต่านะครับว่าคุณมนตรีนะครับทอทหารก็คุณอรทัยนะครับทอธงก็คุณสุธีนะครับนอหนูว่าคุณวัฒนานะครับคนที่มีชื่อตัวท้ายต่างๆไปนี้นะครับก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่ยังมีโชคและตัวเลขที่ถูกโฉลกกับท่านนะครับก็มีตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับจะมีตัวเลข17 32 46 48 74แล้วก็95นะครับตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตัวเลขที่ถูกโฉลกของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับราศีมังกรและชื่อออกเสียงตัวท้ายที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับทีนี้ต่อมาก็จะมาเป็นดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสก็ที่ดาวพฤหัสก็มีคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับราศีธนูแล้วก็ราศีมีนนะครับแล้วอักษรตัวท้ายก็มีบใบไม้ปอปาพอพึ่งฝอฝาพอผ่านฝอฟันพอตะเภาและหมอมานะครับไอ้ตัวนี้ก็คือชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายอย่างเช่นว่าคุณบใบไม้คุณสมบูรณ์นะครับพอผ่านก็คุณพิมพรนะครับฝอฟันก็คุณลุ่งฟ้านะครับพอพึ่งก็คุณบุพภานะครับพอสะพานก็คุณสุภิภานะครับก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคจากชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับแล้วตัวเลขที่จะถูกโฉลกและส่งผลให้กับคนที่เกิดในวันพฤหัสราศีธนูและราศีมีนนะครับก็มีตัวเลขดังนี้นะครับ2 4 4 3 5 47 5 8 0แล้วก็85นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับอันนี้ต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันพุธนะครับเกิดในวันพุธแล้วในราศีมิถุนนะครับหรือราศีกันนะครับเกิดวันพุธราศีมิถุนและก็ราศีกันนะครับตัวอักษรตัวท้ายนะครับก็จะมีทพุทธเท่าทมันฐานตอชดาตมันตักตอชดาทนมันโทและนอนเนนะครับชื่อที่ออกเสียงดังนี้นะครับนอนเนนะครับคุณวารุณีนะครับทมันฐานก็คุณเศรษฐานะครับทนมันโทก็คุณมนทนนะครับตอชดานะครับคุณดุษฎีนะครับคุณดุษฎีอันนี้ตัวเลขนะครับที่ถูกโฉลกแล้วมีอิทธิพลของคนที่เกิดในวันพุธนะครับ
ก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับอาจจะมีตัวเลข28 38 42 59 74แล้วก็84นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่จะมีอิทธิพลของคนที่เกิดในวันพุธแล้วจะให้โชคให้ลาภของคนที่เกิดในวันพุธนะครับอันนี้ท่านผู้ชมหลายท่านถามมาบอกอาจารย์ของหนูอ่ะเกิดในวันพุธนะแต่หนูชอบเลขของคนที่เกิดในวันเสาร์อะไรพวกนี้หนูจะสามารถที่จะเอาตัวเลขนี้มาเสี่ยงโชคได้ไหมได้ครับท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคจากวันเกิดของท่านและท่านมีโชคเกิดได้จากราศีของท่านและท่านมีโชคจากชื่อต่อสุดท้ายของท่านแล้วในผังนี้ท่านสามารถที่จะเอาตัวเลขทั้งหมดในผังเนี่ยเอามาซื้อแล้วมาเสี่ยงโชคได้นะครับแล้วก็หรือท่านอาจจะมีความคิดเห็นต่างไปจากอาจารย์ก็ให้ท่านเอาจากโลกครูจอยมานอนชิงหลักแล้วมาประจับผสมกับปรึกษานำโชคลาภนะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะตีตัวเลขได้แบบผมอย่างนี้นะครับก็ท่านลองดูนะครับบางครั้งท่านอาจจะมีมุมมองที่อาจจะแตกต่างจากผมหรืออาจจะดีกว่าผมก็ได้นะครับอันนี้เป็นแนวทางที่วิเคราะห์ให้ท่านดูเอาละครับต่อมาก็จะต่อด้วยปรึกษานำโชคลาภนะครับแต่นี้จะขอประชาสัมพันธ์อีกข้อหนึ่งนะครับ เรื่องการทำบุญนะครับที่วัดใหม่ยายแป้นนะครับที่จะมีการบูรณะยกโบสถ์นะครับเพราะโบสถ์ที่วัดใหม่ยายแป้นเนี่ยก็ท่านสร้างมาตั้งหลายร้อยปีแล้วมันรากฐานต่างๆมันก็ทำรุดทรุดโทรมลงทำให้ตัวโบสถ์ตัวหลังนี้นะครับก็ถูกน้ำท่วมไม่สามารถจะทำสังฆกรรมได้เลยมีความเดือดร้อนมากเลยท่านทำการบูรณะยกโบสถ์ขึ้นมาให้พ้นจากการที่ถูกน้ำท่วมนะครับตอนนี้ทางวัดนี้ครับก็ยังขอให้ท่านได้ร่วมกันปัจจุบันใจร่วมกับการทำบุญนะครับในการสร้างโบสถ์นะครับหรือยกโบสถ์ขึ้นมาบูรณะโบสถ์ที่ท่านผู้ใดนะมีความสนใจนะครับอยากจะสร้างโบสถ์ร่วมกันบูรณาโบสถ์เนี่ยยกโบสถ์ให้สูงเนี่ยผมถือว่าเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าคนเรานะครับจะสร้างบุญกุศลเนี่ยที่จะสร้างโบสถ์ที่เขาสร้างใหม่ๆหาสร้างที่ไหนหรือทำบุญที่ไหนก็มีเยอะแยะแต่สำหรับที่จะยกโบสถ์ขึ้นมาให้พ้นน้ำหรือดีดโบสถ์ขึ้นมานะครับหรือในทำภาษาช่างเรียนดีดโบสถ์เทวตามภาษาทางท่านว่าท่านพูดท่านบอกว่าการยกโบสถ์ยกศาสนายกชะตาชีวิตเป็นสิ่งที่ดีและในชีวิตนี้ผมว่าท่านหาทำได้ยากมากนะครับถ้าท่านที่ผู้ใดนะครับที่มีความทุกข์ทุกเวทนานะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือกับโรคภัยไข้เจ็บของท่านหรือเกี่ยวกับว่าการทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรคขวางหนามต่างๆนะครับถ้าท่านมาทำพิธีการยกโบสถ์ยกชะตาชีวิตแล้วผมก็ถือว่าเป็นบุญที่จะส่งเสริมให้ท่านรอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าสิ่งที่ท่านไม่พึงปรารถนาหรือท่านถูกข่มเหงหรือถูกรังแกหรือถูกกดดันต่างๆนานาถ้าท่านได้สร้างบุญกุศลเหล่านี้นะทำให้ท่านพ้นจากปัญหาต่างๆทั้งปวงนะเปรียบดังที่เขาดีดโบสถ์ขึ้นมายกโบสถ์ขึ้นมาให้พ้นจากความทุกข์ยากนะก็เช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์นะครับเมื่อเรายกชะตาชีวิตขึ้นมาก็ถือว่าเราก็ต้องพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากการถูกคนกำลังแกล้งกันแกล้งคนที่ทำงานทำราชการไม่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าที่ถูกเขากันแกล้งกดขี่ไว้ท่านก็จะพ้นจากอำนาจมืดเหล่านั้นนะครับโดยทางใช้ทางพุทธคุณนะครับจะให้การช่วยเหลือท่านเอาละครับเดี๋ยวก็ต่อด้วยปรึกษานำโชคลาภนะครับปรึกษานำโชคลาภนะครับก็เป็นอีกแนววิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรนะครับที่ทำการเผยแพร่วิชานี้นะครับให้ผมเอามาเผยแพร่แล้วก็เอามาใช้กับการเรียนการสอนนะครับผมก็มีการเรียนการสอนวิชาการจับยาหมาพูดไปกับสิบวิชาจับยาหมาพูดไปกับสิบเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นวิชาเด่นของเอกของท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรนะครับที่ท่านใช้มาแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วท่านใช้สมัยก่อนที่ท่าน
มาเปิดสำนักงานนะมาศึกที่วัดบางเสาธงสมัยก่อนถ้าทักรุ่นทักสิบปียี่สิบปีที่แล้วเนี่ยคงจะมีคนรู้จักท่านดีเพราะท่านเป็นบุคคลแรกๆที่ให้การให้ตัวเลขในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ให้การเสี่ยงโชคและท่านเป็นคนทำเป็นบุคคลแรกๆเลยท่านใช้วิชาการจับยามมาคู่ไปกระซิบเนี่ยเป็นการจับยามแล้วก็ให้กับพวกลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็แฟนคลับของท่านนะครับอันนี้ผมก็ได้รับการถ่ายทอดจากท่านพ่อคุณดวงแล้วท่านก็ให้ผมมาทำสอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาหลักวิชาการของท่านเอามาใช้นะครับโดยที่เราจะใช้ว่าในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทำการออกฉลากในวันพฤหัสนะครับแรม9ค่ำเดือน5นะครับปีบะโรงนะครับวันนั้นตรงกับวันพฤหัสเวลา 15:45 น.โดยสังเขปนะครับที่กองฉลากทำการออกฉลากเราจะใช้วันและเวลานั้นเป็นตัวเดินเรื่องนะครับตัวเดินเรื่องหรือเป็นตัวการจับยามนะครับเราผมก็เดินเรื่องแล้วก็จับยามมาได้ดังต่อไปนี้นะครับคือผมจับยามมาได้แล้วนะครับเราใช้การจับยามเนี่ยเอามาเข้าในชั้นเสาในชั้นเสามาพูดนะมาพูดผมก็เข้ามาชั้นเสามาพูดแล้วจากชั้นเสาแล้วก็เอามาแปลงเข้ามาปรึกษาชะตานะครับปรึกษานำโชคลาภตรงนี้ปรึกษานำโชคลาภตรงนี้ก็มีตำแหน่งดาวพระเคราะห์สถิตอยู่ในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับจะมีดาวจันทร์นะครับหรือเลข2นะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งรากนะครับแล้วก็จะมีดาวพุธหรือเลข4นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับแล้วก็จะมีดาวราหูนะหรือดาวเลข8นะครับดาวราหูเลข8เนี่ยก็จะติดอยู่ในตำแหน่งใบนะครับแล้วจะมีดาวอังคารและเลข3นะครับก็จะติดอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็จะมีดาวพฤหัสและเลข5นะครับก็จะติดอยู่ในตำแหน่งผลนะครับแล้วก็จะมีดาวเสาร์หรือเลข7ก็ติดอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วก็มีพระเกศหรือเลข9ก็จะติดอยู่ตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสานะครับเมื่อดาวนพเคราะห์ท่านสถิตอยู่ในตำแหน่งใดท่านมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นตามที่ผมนึกเคยพูดมาหลายครั้งและตามสถิติจะเป็นเช่นนั้นนะครับดาวสถิตนี่ผมไอ้ตามสถิตินะครับผมไม่ได้ใช้วิชาทางการเสี่ยงอะไรเสี่ยงโชคไม่ใช่นะครับใช้ตามหลักวิชาการโหราศาสตร์ของผมล้วนๆนะครับแล้วไม่มีการนั่งทำสมาธิหรือนั่งทางในใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเราใช้หลักวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้เป็นแนวโน้มเป็นสถิติย่อมจะมาตามที่ผมพูดดังที่ว่านะครับเมื่อตาเทศอยู่ตำแหน่งใดแล้วก็มักจะมีตัวผลอยู่ตำแหน่งนั้นโดยผมจะยกสังเกตให้ฟังนะครับจะมีตัวเลขดาวเลข2นะครับเลข4เลข8แล้วก็เลข3นะครับเลข3นี่มันอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับอยู่ตำแหน่งดอกเนี่ยมักจะเป็นดูตำแหน่งดอกตรงนี้ไล่ลงมานะครับก็มักจะอยู่ตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเลขท้าย2ตัวล่างนะครับนับจากตำแหน่งล่างขึ้นไปถึงตำแหน่งดอกนะครับแล้วทีนี้ถ้าต้องการนับจากตำแหน่งดอกขึ้นไปนะครับดาวอังคารนะครับเลข3ดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์เลข7แล้วก็ดาวพฤกษ์เลข9นะครับนับจากตำแหน่งดอกขึ้นไปนะครับพระเคราะห์เหล่านี้ท่านจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่ง3ตัวบนรางวัลที่1นะครับตัวเลขมักจะเป็นเช่นนี้นะครับมักจะเป็นเช่นนี้ตามสถิติแล้วนะครับแต่มีบางครั้งก็อาจจะมีการผันผวนมาบ้างเพราะว่าเลขตำแหน่งของตำแหน่งดอกเนี่ยเขามีความผันผวนที่จะไปอยู่ข้างบนก็ได้อยู่ข้างล่างก็ได้เพราะว่าตำแหน่งดอกนี้เราก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเมื่อตำแหน่งดอกนี้ถ้าหากว่าได้ถูกการผสมเกสรอะไรแล้วก็สามารถที่จะติดลูกติดผลไปอยู่ข้างบนได้แต่ถ้าช่วงใดช่วงหนึ่งที่เขาไม่ได้ถูกผสมเกสรหรือถูกแมลงทำลายหรือถูกลมพายุพัดให้ดอกร่วงหล่นก็ไม่สามารถจะติดดอกติดผลได้เขาก็จะหล่นไปอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่อธิบายได้มันเป็นสิ่งที่มันความผันผวนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่าน
จะเสี่ยงโชคหรือจะจับคู่ตัวเลขยังไงก็เอาตัวเลขเหล่านี้นะมาเป็นสังเกตว่ามันจะมีตัวบนอยู่ใน2ตัวล่างหรือ3ตัวบนแล้วถ้าเรามาจับควบคู่กับโลกโคจรวนาชิงหลักนะครับว่ามันจะควรจะมีเลขตำแหน่งไหนอย่างไรก็ท่านเอามาจับคู่กันตามนั้นแล้วกันนะครับเอาละครับก็ถือว่าจบแล้วก็ก่อนจะหมดเวลาก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางเอ็มมีเดียของเราด้วยนะครับเพื่อจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทางสถานีแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็อาจารย์มีกำลังใจที่จะทำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับเอาละครับก่อนจะจากไปตอนนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมจงมีความสุขมีความเจริญนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอะไรก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับนะสำหรับท่านที่ชมรายการของเรามาทุกครั้งทุกงวดขอให้ท่านจงมีโชคมีลาภไปกับเราทุกครั้งทุกงวดเฮงๆปังๆกับเราไปทุกครั้งครับมาพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับหลังที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากไปแล้วนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ